ละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณปู่คุณปู่คุณปู่เรียกรถพยาบาลเร็วฉันอยากได้พินัยกรรมฉันอยากจะจัดการทุกอย่างให้มันจบก่อนที่ฉันจะเป็นอะไรไปจับได้แล้วพ่อแม่หรือว่าเพื่อนของคุณนายเองเขาจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้จริงๆหรอครับพี่ตาลรู้เรื่องที่พี่ไอคบกับชาหรือเปล่าคะแบบนี้สิครับที่เขาเรียกว่าคบกันแล้วถ้าฉันไม่รู้เองอะชาตินี้ฉันคงเป็นคนที่โง่โดนแกหลอกไปจนตายอะแบบนี้เหรอวะที่เขาเรียกว่าเพื่อนอะแกเข้าใจฉันใช่ไหมฉันไม่ได้หมายความอะไรอย่างที่ตามันว่าเลยนะเว้ยใจเย็นๆแกไม่ต้องคิดมากหรอกนะก็รู้อยู่ว่าตายเป็นยังไงแต่ต่อให้เป็นฉันหรือเป็นคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่มีใครพอใจอยู่แล้วมันไม่มีใครอยากเป็นคนโง่ทั้งนั้นแหละแกเข้าใจไหมแล้วนี่แกเล่นปิดบังตามตั้งหลายปีอ่ะมันก็เกินไปแต่แกนี่มันเหลือเกินจริงๆนะปิดมานานขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่มันน้องชายเพื่อนรักแกเลยนะเว้ยตอนนั้นรู้เรื่องนี้ได้ยังไงรู้ไปเห็นที่ไหนไม่สิเพราะว่าถ้าเห็นเนี่ยมันก็ต้องไม่รู้ว่าคบกันมาตั้งหลายปีนะเออเอาเถอะแกช่วยว่ายังไงวันนี้เราก็ต้องแยกย้ายกลับบ้านก่อนส่วนเรื่องตาเนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยคุยให้เกิดอะไรขึ้นเหรอครับเอามาได้ไงเนี่ยใครบอกให้มาปกติผมว่ามาที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วอะพี่แป้งงั้นฉันกลับก่อนนะเอ้าพี่ไอรอผมก่อนดิพี่จะไปไหนกลับบ้านไม่จริงอะพี่แสดงท่าทางแบบนี้อีกเหรอท่าทางอะไรพี่ก็แค่จะกลับบ้านพี่ก็รู้ว่าพี่โกหกผมไม่ได้หรอกผมเห็นพี่แสดงท่าทางแบบนี้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วอะแล้วพี่ก็ทำเหมือนว่าพี่จะทิ้งผมไปอีกเหรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังจะสู้ด้วยกันใช่ไหมครับพี่ไม่ต้องตอบก็ได้พี่แค่พยักหน้าให้ผมมั่นใจก็พอ
พี่ก็รู้ว่าพี่หนีผมไปไหนไม่พ้นหรอกแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะไม่วันปล่อยมือพี่นะบริจาคเลือดให้ฉันได้ก็มีแค่คุณปู่แต่คุณปู่ก็ไม่น่าจะบริจาคให้ได้มันก็เหลือแค่คุณคนเดียวที่น่าจะอยู่ตรงนั้นในชีวิตฉันก็มีแค่นี้ล่ะค่ะแต่คุณนายก็อยู่ตรงนั้นตอนที่คุณผ่าตัดด้วยนะครับพี่นายเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้คนอื่นหรอกค่ะเขาเลยเลือกคนละกลุ่มกับคนในบ้านแปลว่าคุณนายเป็นคนเดียวที่เลือกคนละกลุ่มครับค่ะแบบนี้เองคุณนายถึงเลือกไม่ตรงกับทุกคนในบ้านท่านครับอะไรทำไมท่านถึงอยากให้ผมกับคุณนายแต่งงานกันล่ะครับทำไมผมให้อยากทราบเหตุผลจริงๆของท่านนะครับว่ามหาเศรษฐีอย่างท่านทำไมถึงให้หลานสาวมายุ่งกับคนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างผมแล้วมันไม่ดีกับเธอยังไงคงไม่ใช่เพราะว่าหลานสาวคนนั้นไม่ใช่หลานสาวจริงๆของท่านหรอกใช่ไหมครับจะหมายความว่ายังไงคุณพ่อครับผมตัดสินใจแล้วครับว่าจะรับเด็กมาอุปการะแกหักนี่หักเลยลูกไอ้นุ่มที่จ้าคุณปู่ค่ะจ้ามาปู่อะไรเล่นเก็บปู่ไปรับเด็กมาเลี้ยงแบบนี้แล้วถ้าว่ามีลูกจริงๆมันจะทำยังไงคุณปู่คุณปู่คะน้องเขาพูดกับไอ้ด้วยนะคะถึงยังไงฉันก็ไม่ยอมรับเด็กคนนี้เป็นหลานของฉันทำไมยายอินถึงได้เรียนได้แค่นี้บอกให้หาคนมาติวมันไงคือยายอินเขาหัวไม่ดีเหมือนไอ้นะครับคุณพ่อลูกตัวเองแท้ๆทำไมไม่เลี้ยงให้มันดีเหมือนกับเด็กที่เอามาเลี้ยงร่างกายก็ไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นแถมหัวก็ยังไม่ดีไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องสักอย่างคุณปู่คะไอ้ทำถูกหรือเปล่าคะก็ใช้ได้งั้นไอไปทำต่อนะคะฉันอยากให้เธอแต่งงานกับหลานฉันก็จริงฉันไว้ใจให้เธอมาดูแลทุกอย่างหรือว่าหลายๆอย่างในบ้านฉันแต่ฉันไม่ต้องการให้เธอเข้ามายุ่งวุ่นวายกับเรื่องส่วนตัวในครอบครัวของฉัน
าไว้ด้วยผมขอโทษครับฉันให้เธอมาที่นี่เพื่อมาทำตามคำสั่งไม่ใช่ให้มาถามหรือออกความเห็นหรอกนะอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้กันอีกทุกอย่างฉันทำฉันคิดไว้หมดแล้วหวังว่าเธอคงจะไม่เอาตัวเข้ามายุ่งเพื่อทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรอกนะคุณมองฉันแบบนั้นทำไมคะออกมาต่อไปเนี่ยชีวิตคุณคงจะวุ่นวายขึ้นมาอีกไม่น้อยเลยเรื่องนั้นเนี่ยฉันจัดการให้คนปล่อยข่าวเรียบร้อยป่านนี้มันแพร่ไปทั่วโซเชียลแล้วล่ะคุณหมอน้ำตาลเห็นข่าวนี้หรือยังคะโรงพยาบาลสัตว์ที่รักษาสัตว์ตายอย่างเดียวก็มันจริงไม่ใช่หรอที่เนี่ยมันก็มีคนที่ทำสัตว์ตายบ่อยๆจริงๆถ้าขืนเป็นแบบนี้ทุกวันอะพวกเราแย่แน่ๆเลยนะคะเห็นแถวเนี้ยมีโรงพยาบาลสัตว์มาเปิดใหม่ด้วย